ส่วนครับผมนายเฉงเอาข้างหลังผมคือ Audi Q8 Sportback e-tron ครับผมเป็นรถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของทาง Audi วันนี้เราจะขับขึ้นเขาคอไปดูกันว่าคันนี้เพิ่มแบตมาระยะทางขับได้ถึงไหมครับรุ่นก่อนเนี่ยระยะทางไม่น่าถึงแต่รุ่นนี้ระยะทางมากกว่าเดิมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับซึ่งเส้นทางเขาคอเนี่ยเรายังไม่เคยขับตัวเก่าไปนะครับแต่เคยขับตัว e-tron GT ไปก็เดี๋ยวจะเทียบคร่าวๆแล้วกันว่าตัวนี้มันประหยัดไฟแค่ไหนจัดการแบตได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ตัวนี้สามารถขับได้520แต่ไม่ ULTP นะเมื่อชาร์จเต็มมากกว่าเดิมเยอะมากๆครับและก็แน่นอนว่าระยะทางที่โชว์อยู่ตอนนี้คือประมาณ 426-430 กิโลเมตรต่อการชาร์จอิงตามการขับขี่ก่อนหน้านี้ครับก็จะค่อนข้างมั่นใจได้เพราะว่าเป็นตัวก่อนเนี่ยตัวเก่าเนี่ยชาร์จ 100% ขึ้นแค่ประมาณ 380-370 เท่านั้นอันนี้ก็มากกว่าพอสมควรครับน่าจะไปถึงแน่นอนส่วนการกินไฟจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันครับแต่ก็เดี๋ยวเราใช้งานความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เหมือนเดิมนะขับเองเพราะว่าตัวนี้ก็มี Adaptive นะก็ขับเองล้วนๆเลยไปจนถึงที่นู่นแล้วก็เราก็ชาร์จที่บ้านนะข้อดีของตัว Audi เนี่ยเขาจะรองรับไฟถึง22กิโลวัตต์ AC ครับผมก็ชาร์จที่บ้านเนี่ยสามารถชาร์จได้22กิโลวัตต์จัดเต็มนะครับของตู้ ABB Wallbox จากทางพิธานกินที่เราเคยรีวิวไปนั่นแหละตัวนี้รองรับ22กิโลวัตต์แล้วก็ชาร์จไฟเข้าเต็มไวมากๆครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่บน Audi Q8 Sportback e-tron นะครับผมก็เป็นรุ่นท็อปนะครับค่าตัว 5.799 ล้านบาทตอนนี้ที่เราอัดอยู่ก็มาเส้นทางจากกรุงเทพมาเขาคอนะครับก็ประมาณแบตครึ่งหนึ่งนะครับผมเราจะอัดที่ประมาณ 50% นั่นแหละที่เป็นรถส่วนใหญ่อัดกันก็ตอนนี้ 50% วิ่งไปทั้งหมด215กิโลเมตรกินไฟเฉลี่ยประมาณ22แล้วก็รถโชว์วิ่งอีกประมาณ200กิโลเมตรครับเท่ากับว่าแบบ 100% เนี่ยคิดกันแบบง่ายๆเลยวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรแบบชัวร์ๆครับในการขับขี่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็ถือว่าโอเคนะแบตมันใหญ่ขึ้นระยะทางมากขึ้นแต่เป็น ULTP ก็มากขึ้นเป็น520ครับจากตัวเดิมแค่370กว่าเท่านั้นเลยอันนี้ถือว่ามากขึ้นเยอะส่วนตัวรถคันนี้ก็จะเป็นตัว e-tron Sportback ที่เป็นการ minor change ปรับหน้าตาเปลี่ยนแบตเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ออกแบบหลากหลายส่วนใหม่ครับแต่ภายในเนี่ยเหมือนเดิมทั้งหมดก็ถือว่าเป็นรถที่ทำราคาได้ดีขึ้นสเปคดีขึ้นเมื่อเทียบกับราคารุ่นก่อนหน้านี้ครับและแน่นอนครับว่าเรื่องของพละกำลังเนี่ยก็เหมือนเดิมนะ408แรงม้า664นิวตันเมตรขับ4นะครับผมระบบควอโต้ของเขาขึ้นชื่อแหละมอเตอร์คู่0-100ด้วยรถที่ใหญ่และหนักอ้วนอย่างนี้แล้วก็ยางใหญ่มากนะครับ 5.6 วิก็กลางๆนะเหยียบเร่งแซงสบายอยู่แล้วครับแต่ตัวเลขอาจจะไม่หวือหวาแต่พอมันดึงจริงๆเนี่ยขับสนุกเอาเรื่องมากๆครับช่วงล่างถุงลมจัดเต็มและฟีลลิ่งการขี่คือดีมากๆสำหรับ Audi ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนจาก95ช่วงนั้นในรุ่นก่อนหน้าเป็น114กิโลวัตต์อาวนะครับก็ใหญ่ขึ้นพอสมควรเลยนะแล้วก็ระยะทางมากขึ้นด้วยในเรื่องนี้ส่วนน้ำหนักตัวรถเนี่ยไม่ได้หนีจากเดิมมากนักนะครับรถมันหนักอยู่แล้วแหละก็พอเข้าใจได้กับขนาดแบตรถไซส์ใหญ่แบบพวก iX แบบพวกPorsche Cayenne พวกนั้นเลยอัตราสิ้นเปลืองนะครับแน่นอนว่าตัว Audi e-tron Sportback หรือ SUV รุ่นก่อนหน้านี้มันกินไฟเยอะมากนะครับมีการปรับเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ในรุ่นนี้ปรับจูนซอฟต์แวร์เล็กน้อยแล้วก็ออกแบบแอโรไดนามิกให้มันดีขึ้นทำให้การกินไฟก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ส่งผลให้ระยะทางดีขึ้นครับในการขับขี่ทางไกลตอนนี้ผมขับ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงยืนพื้นเลยนะกินไฟเฉลี่ย22กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรถือว่าดีครับเทียบกับตัวรถเทียบกับความอ้วนใหญ่แบบนี้ผมว่าทำได้ดีมากๆเลยนะแต่ในเรื่องของถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่จะเป็น minor change เนี่ยมันประมาณ25กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรเลยและถ้ามองเทียบกับ e-tron GT ตัวนั้นรูปทรงแบนบางกว่าตรงนั้นกินไฟประมาณ20ครับก็ถือว่ารับได้กับขนาดตัวรถแบบนี้แล้วก็22กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรแต่พอเป็นในเมืองเนี่ยมันก็เฉลี่ยประมาณ18นะครับผม17-18ก็ยังถือว่ากินพอสมควรเมื่อเทียบกับตัวรถแบบนี้นะก็ต้องรับได้กับตัวรถแล้วก็เข้าใจกับตัวรถก่อนว่ามันไซส์ประมาณนี้มันก็ได้เฉลี่ยประมาณนี้นั่นแหละส่วนเรื่องของการเก็บเสียงอันนี้ขอชื่นชมทาง Audi นะครับทำได้ดีทุกรุ่นไม่ว่าจะเรทราคาเริ่มต้นหรือว่ารุ่นท็อปตอนนี้ความเร็ว110เก็บเสียงคือเงียบมากครับไม่มีเสียงสังเคราะห์นะแล้วก็ตัวรถเสียงถนนเสียงยางเสียงลมทุกอย่างทำได้ดีสุดๆครับอันนี้ขอชื่นชมเลยผมเหยียบตอนนี้100 110เหยียบไป120เนี่ยมันเงียบกิ๊บเลยอ่ะอันนี้ถือว่าอันนี้โอเคมากครับสมมุติถ้าตอนนี้120ผมเปิดกระจกเนี่ยเสียงจะดังเข้ามาชัดเจนมากๆนะครับก็ถือว่าเนี่ยถ้าเปิดกระจกครับนี่เนี่ยถือว่าการเก็บเสียงของทาง Audi ผมเชื่อถือแล้วก็มั่นใจได้ตลอดครับ ระบบช่วยขับแน่นอนว่า Audi ยังคงไม่ใส่มาครับตัวนี้มี Blind Spot มี Exit Warning แล้วก็มี Audi Presence ระบบแบบดึงเข็มขัดเปิดไฟฉุกเฉินเวลาแบบใกล้เกิดอุบัติเหตุเข้ามาให้แต่ที่ผมชอบนะครับอันนี้คือไม่ใช่ Active Safety อะไรแต่มันคล้ายๆกับตัว Adaptive Cruise Control ก็คือตัว Adaptive Regen ครับตัว Regen ปรับตามความหน่วงของรถคันข้างหน้าสมมุติตอนนี้ผมขับอยู่80ข้างหน้าไม่มีรถผมยกคันเร่งปั๊บรถจะไม่ Regen แต่พอมีรถข้างหน้าแบบนี้นะครับสมมติมีรถข้างหน้าผมขับมาอยู่ผมยกคันเร่งปั๊บเมื่อรถดีเทคว่ามีรถข้างหน้ารีเจนทำงานหนักทันทีครับเนี่ยถ้าใกล้ปั๊บทำงานหนักไม่มีรถรีเจนกลับเป็นศูนย์เนี่ยระบบนี้คือดีมากนะมันเหมือนกับช่วยเป็นเหมือนกึ่งอะดัพทีฟให้เรานิดนึงอ่ะคือเหมือนคล้ายๆกับวันเพดลเพราะว่าตัวนี้ไม่มีวันเพดลนะเวลาขับทางไกลเนี่ยผมเหยียบอย่างนี้ถ้าไม่มีรถก็ปล่อยไหลแต่พอมีรถข้างหน้าปั๊บผมไม่ต้องทำอะไรเลยรถจะดีเทคให้เองว่าเฮ้ยข้างหน้าใกล้รถข้างหน้าละรถคันนี้จะรีเจนหนักขึ้นตามระยะความห่างของตัวรถข้างหน้าอันนี้ผมว่าเฮ้ยดีนะซึ่งรถจีนหรือว่ารถพวกรถอื่นเนี่ยเทสลาก็ไม่มีระบบแบบนี้นะคือมันจะเป็น Adaptive Cruise Control ไปเลยแต่เนี้ยคือ Adaptive Regen ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีครับสมมติผมเหยียบอยู่มีรถข้างหน้าผมปล่อยคันเร่งปั๊บตอนนี้ยังไม่รีเจนนะแต่พอใกล้รถปั๊บรีเจนทันทีอันนี้ถือว่าเป็นระบบที่ใช้งานโอเคมากๆครับและตอนนี้เราก็มาถึงที่ปตท.ราชภัฏเพชรบูรณ์ที่เดิมที่คุณเคยกันครับ340กิโลนะครับจากกรุงเทพมาจนถึงตรงเพชรบูรณ์ตรงนี้ Audi Q8 Sportback e-tron นะครับผมคันนี้มาถึงตรงนี้ 89% กินไฟ 22.3 กิโลวัตต์อาวต่อ100 กิโลเมตรเท่ากับว่ามันประหยัดกว่าเดิมพอสมควรครับผมเคยทดสอบในรุ่น e-tron Sportback เนี่ยมันกินไฟเฉลี่ยประมาณ 24-25 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรเลยแต่คันนี้ถือว่าจัดการได้ดีขึ้นและก็แบตใหญ่ขึ้นกว่าเดิมระยะทางขับจริงก็ได้มากขึ้นกว่าเดิมครับมาถึงตรงนี้340ขับอีกประมาณ80กิโลเท่ากับว่าขับจริงๆเนี่ย Audi คันนี้สามารถขับได้ระยะ400กว่ากิโลเมตรต่อการชาร์จในความเร็วสูงด้วยเช่นกันส่วนระยะเวลาในการชาร์จนะครับจาก 20% มา 80% เนี่ยตู้ปตท.ไฟเข้าประมาณ80กิโลวัตต์ในตัวรถขึ้นแค่35นาทีก็ได้ 80% แล้วถือว่าไวมากๆครับแต่ถ้าตู้แรงกว่านี้รถคันนี้มันได้ถึง170กิโลวัตต์ก็แรงสะใจมากกว่านี้ไปอีกครับก็ถือว่าระยะเวลาเนี่ยไม่นานส่วนในเรื่องของการกินไฟนะหากเทียบกับ e-tron GT ที่เราเคยขับมานะตัวนั้นแบตเหลือ 14% แล้วก็กินไฟ 20% ประหยัดไฟกว่าแต่แบตมันเล็กกว่าแล้วก็ตัวรถเนี่ยลู่ลมกว่าทำให้แอโรไดนามิกดีขึ้นการกินไฟดีกว่าคันนี้แน่นอนครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยอาจจะมีความจุที่แตกต่างกันทำให้คันนี้แบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์เหลือเยอะกว่านั่นเองแต่การใช้งานจริงๆผมว่าระยะทางเนี่ยอาจจะไม่ได้หนีกันมากนะคันนี้มันอ้วนใหญ่แล้วก็หนักเนาะทำให้การกินไฟค่อนข้างเยอะกว่าตัว e-tron GT ครับเดี๋ยวเรามาลองส่วนถึงร้อยนะครับในตัว Audi Q8 Sportback e-tron นะครับผมในรหัส55คือรุ่นท็อปสุดสเปคเคลม 5.6 วิ408แรงม้า664นิวตันเมตรครับจะทำได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลย3 2 1ติดบูทนะครับติดบูทร้อยครับ5.8วินาทีครับถือว่าทำได้ดีมากช้ากว่าสเปคเคม 0.2 วิไม่ได้น่าเกลียดนะตัวเลขนี้ถือว่าโอเคหลายคนจะมองว่าเฮ้ยรถ5-6ล้าน0-100ทำไมมัน5-6 วิเลยเหรอจริงๆรถมันหนักครับรถมันขนาดใหญ่มากนะประมาณพวกPorsche Cayenneหรือว่า GLE พวกนั้นน่ะที่จะสามารถลากตัวรถอ้วนแบบนี้ให้มันไปได้0-105 วิ6 วิเนี่ยผมว่าเก่งแล้วนะแล้วก็แบตเตอรี่มัน114กิโลวัตต์อาวครับใหญ่ที่สุดในไทยตอนนี้ด้วยก็ถือว่าน้ำหนักแบตก็มากมหาศาลนะก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับกับตัว Audi e-tron ที่เป็น Q8 Sportback ตัวนี้ครับในเรื่องของช่วงล่างกับพวงมาลัยนะครับแน่นอนว่า Audi เนี่ยผมก็ประทับใจทุกครั้งคือแบบไม่ได้อวยจริงๆนะคือทุกคนที่ลอง Audi หรือว่าเคยสัมผัสจริงๆจะรู้ว่าเขาทำช่วงล่างเก่งจริงๆครับและตัวนี้นะครับแม้จะเป็นรถ SUV ที่ใหญ่แล้วก็สูงแล้วก็น้ำหนักเยอะแน่นอนแหละว่ามันคงไม่ได้หนึบเท่ากับตัว e-tron GT เท่าไหร่หรอกแต่ด้วยความที่รถมันเป็น SUV แต่ทำได้หนึบขนาดนี้ผมว่า feeling อันเนี้ยดีกว่า iX ครับผมประทับใจมากกว่าตัวนั้นนะแต่ต้องบอกตรงว่าตลาดกลุ่มนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะมี Lotus Eletta มาละราคาก็คุ้มมาก EQE ก็มาแล้วที่เป็น SUV น่าสนใจครับว่า2ตัวนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสขับมาเขาคอช่วงล่างคันไหนมันจะเทพที่สุดแต่ในตอนนี้ยังคงยกให้ Audi ตัว Q8 e-tron คันนี้อยู่ครับไม่ว่าจะเป็น e-tron SUV รุ่นก่อนหน้าก็ตามช่วงล่างทำได้ประทับใจส่วนการเซตติ้งช่วงล่างนะครับเป็นถุงลมทั้งหมด4ล้อนะแล้วก็ปรับสูงต่ำได้ปรับแข็งอ่อนได้ตอนนี้เราอยู่ในโหมด Dynamic Gear S ครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี้ยมัน มันหนึบกว่าที่คิดนะครับคือไม่ได้โยนเลยแล้วก็ไม่ย้วยเลยเนี่ยสามารถเข้าโค้งเร็วๆได้นะครับผมแบบนี้ซึ่งเวลาเราเข้าโค้งอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ผมลองเข้าโค้งแบบขึ้นเขาคออยู่นะเนี่ยเฮ้ยมันถือว่าโอเคมากครับพวงมาลัยเซตติ้งมาคมแล้วก็น้ำหนักดีมากในโหมดไดนามิกแล้วก็เมื่อกี้ทางตรงมาที่ขับมาก็สามารถซับแรงกระแทกพื้นที่ไม่เรียบได้ดีมากนะครับในโหมดไดนามิกหรือว่าคอมฟอร์ตก็ตามเนี่ยคือมันดีจริงๆรวมถึงในเรื่องของที่เป็นรถไฟฟ้านะครับอัตราเร่งเนี่ยเวลาขึ้นลงเขาแบบนี้มันสบายใจหายห่วงอยู่แล้วสามารถเหยียบไปเลยไม่ต้องรอรอบอะไรรวมถึงในการรีเจนตอนกลับสมมติเราลงเขาแล้วไม่อยากเหยียบเบรกใช่ไหมครับ Audi เขาดีอย่างหนึ่งคือมี paddle shift บวกลบมาให้เราสามารถกดรีเจนลบสุดเป็นการชะลอแล้วก็สามารถกดตัวบวกให้เป็นการเร่งออกไปได้อันนี้ทำให้เราไม่ต้องใช้เบรกเลยก็ได้สามารถกดรีเจนปั๊บหน่วงเข้าโค้งปล่อยเติมเอาเนี่ยอันนี้คือข้อดีของรถไฟฟ้าที่มันมี paddle shift ในการปรับเปลี่ยนรีเจนได้กระทันหันหรือว่าทันทีแบบนี้ครับเนี่ยผมไม่ต้องใช้เบรกเลยก็สามารถรีเจนแถมได้ไฟคืนด้วยช่วงล่างก็เนี่ยสามารถตอบสนองในการเข้าโค้งแบบนี้ได้นะครับรถไม่มีอาการเบ๋อหรือว่ายบยาบเลยเนี่ยอันนี้คือรถที่มันอ้วนและหนักที่สุดเลยนะแต่สามารถเข้าโค้งขนาดนี้ได้ไม่ธรรมดาครับสำหรับ Audi Q8 Sportback e-tron รหัส 55 Quattro คันนี้ครับและตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวเขาคอแล้วนะครับก็บอกเลยว่ารถไฟฟ้าอย่างที่บอกไปคือมันขับสนุกมากๆอัตราเร่งการรีเจนช่วยได้เยอะมากครับและแน่นอนว่า Audi เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของช่วงล่างและก็การขับขี่มากๆครับตัว Audi Q8 e-tron แน่นอนว่ามันคือรุ่น minor change ของตัว Audi e-tron SUV หรือว่า e-tron Sportback นะครับผมซึ่งในรุ่นนี้มีการอัพสเปคมากมายเพิ่มขึ้นและก็เปลี่ยนชื่อเป็น Audi Q8 Sportback e-tron 55 Quattro S Line Black Edition ครับคือชื่อรุ่นท็อปของคันนี้นะอาจจะยาวนิดนึงแต่คือรุ่นสูงสุดละค่าตัว 5.799 ล้านบาทก็ถือว่าปรับเปลี่ยนเยอะแยะมากมายรวมถึงในเรื่องของพละกำลังและก็แบตเตอรี่ส่วนเรื่องของขนาดตัวรถนะครับยาว 4.9 กว้าง 1.9 และก็สูง 1.6 เมตรถือว่าเป็นรถที่ขนาดใหญ่พอสมควรคู่แข่ง iX GLE หรือว่าพวก EQE SUV แล้วก็ Lotus Eretta ครับเรามาดูจุดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าพัฒนาเป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็คือ minor change แหละปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในส่วนของด้านหน้าและก็ท้ายรถแน่นอนว่าสีเลยนะครับสีที่เราเห็นเป็นสีใหม่ที่มันในตัว Audi Q8 Sportback e-tron คันนี้สีพลาสมาบูครับสวยมากนะมันจะเป็นแบบน้ำเงินแบบว่าคล้ายๆกับพาสเทลเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ามีความเป็นเมทัลลิกอยู่บ้างอันนี้ผมว่าเป็นสีที่สวยมากและในรุ่นนี้คือเป็นการตกแต่งแบบ S Line Black Edition ตกแต่งสีดำใหม่ทั้งหมดด้านหน้าเนี่ยยกชุดกันชนหน้าใหม่ทั้งหมดครับมีความสปอร์ตดุดันขึ้นแล้วก็มีการแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือโลโก้ Audi เขาเปลี่ยนแบบ 2D แล้วเป็นแบบสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมเป็นแบบคล้ายๆกับพวกที่เป็นสีขาวๆนะครับแต่ไม่เรืองแสงนะแต่ไม่มีความเป็นโครเมียมอะไรนะเป็นสีขาวด้านแบบนี้สวยมากแต่มีการเสริมไฟกระจังหน้าเข้ามาให้เป็นเส้นแนวยาวตรงนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงหลักๆของตัว minor change หรือว่าตัว Q8 ตัวนี้นะครับคือไฟตรงนี้เป็น LED สวยงามนะครับเวลาปลดล็อกเนี่ยสวยมากกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันเรดาร์ต่างๆไม่มีนะครับแต่กล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันมีแต่ระบบช่วยขับเนี่ยเขาจะเน้นไปใช้กล้องข้างบนคือตัวหลบหลีกรถคันข้างหน้ากล้อง ADAS มีมาให้แต่ไม่มีระบบพวก Adaptive Cruise Control หรือว่ารักษาในเลนนะแค่คอยตรวจจับ Adaptive Regen แล้วก็คอยตรวจจับหลบหลีกรถคันข้างหน้าเวลาเปิดไฟสูง Auto Matrix LED ครับและแน่นอนครับว่าโคมไฟหน้าเนี่ยเป็นโคมรูปทรงเดิมอยู่นะเหมือนกับตัว e-tron SUV e-tron Sportback ก่อนหน้านี้เป็น Matrix LED ไฟเลี้ยวนะครับสวยงามแล้วไฟ Daytime Running Light เนี่ยเป็นขีดตรงนี้แล้วก็มี 3-4 ขีดข้างล่างเวลาปลดล็อกเนี่ยสวยนะครับมี Light Staging ด้วยรวมถึงชุดกันชนด้านหน้าแบบใหม่ทั้งหมดเชื่อมตรงนี้เข้ามาให้คล้ายกับยุคใหม่ของทาง Audi ช่องดักลมตรงนี้เป็น S Line Black Edition สปอร์ตสุดๆเซนเซอร์มีแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องจริงครับรีดอากาศ Aerodynamic ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แน่นอนว่าชุดตรงนี้ออกแบบใหม่หมดแล้วก็มีการเสริมติ่งตรงนี้เพื่อการรีดอากาศที่ดีที่สุดทำให้พวกระยะทางเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เขาใส่เข้ามาเพื่อเป็นเหมือนสปอยเลอร์คอยดักไม่ให้ลมวนที่ล้อมากขึ้นนะครับก็เนี่ยช่วยทั้งหมดเลยในเรื่องของแอโรไดนามิกทั้งหมดของการขับขี่ในระยะทางที่แบบความเร็วสูงครับแล้วก็ในรุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนล้อให้มีความซิ่งมากขึ้นครับขนาด 21 นิ้วสีดำลายของ RS นะก็คือมีการเขียน RS เข้ามา Racing Sport ของทาง Audi ครับเบรกคาลิเปอร์จากสีส้มรุ่นก่อนอันนี้คือแรงแดงสะใจครับผมนี่อันนี้ถือว่าล้อเนี่ยถ้ามองแค่ล้อเนี่ยไม่รู้เลยเป็นรถไฟฟ้าครับมันสวยและมันซิ่งมากแต่ทำไมมันถึงแอโร่ดีเพราะว่าดูดีๆครับอันนี้เป็น ไม่มีพลาสติกครอบนะเป็นวัสดุล้อทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การออกแบบเนี่ยจะเห็นขีดๆตรงนี้คือเน้นเรื่องของเวลาขับเร็วๆปั๊บล้อมันจะเป็นขอบหนาๆทึบๆทำให้แอโรไดนามิกดีขึ้นโดยที่ดีไซน์ยังสวยอยู่จะไม่เหมือนบางค่ายที่แบบล้อเห็นชัดเลยว่าเป็นขอบหนามีอะไรมาปิดทึบพวกนั้นอันนี้ยังออกแบบดูสวยสปอร์ตแต่ก็แอโรได้ดีขึ้นด้วยส่วนช่วงล่างถุงลมอะไรมีมาให้ปรับสูงต่ำได้ครับลุยได้ออฟโรดโหมดได้เก็บบุอะไรตรงนี้เก็บเสียงต่างๆทำได้ดีมากครับมีบุเข้ามาให้ทั้งหมดเลยรวมถึงนี่ที่ชาร์จนะครับe-tron ตรงนี้เป็นสีดำละรุ่นก่อนจะเห็นเป็นตัวฟอนต์สีส้มเนาะแต่นี้คือดำล้วนหมดเลยแล้วก็การเปิดปิดหรูหรานะครับสมราคา 5-6 ล้านนะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดด้านขวาของตัวรถเนี่ยจะเป็น AC แล้วก็ DC 170 กิโลวัตต์ความจุแบตก็114 กิโลวัตต์อาวนะครับผมวิ่งไกล520 WLTP แต่ Audi เขามีความพิเศษอย่างหนึ่งคือรุ่นท็อปเนี่ยจะได้ที่ชาร์จทั้ง2ฝั่งครับข้อดีคือเวลาไปจอดตามห้าง AC จอดฝั่งไหนก็ได้ชาร์จได้หมดแต่ DC จะอยู่ฝั่งขวานะแต่ AC 22 กิโลวัตต์ถือว่าเยอะมากชาร์จได้ทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวรถครับจุดที่เปลี่ยนแปลงหลักๆเลยนะครับมีการเขียน Audi Q8 Sportback e-tron Quarto ใส่เข้ามาให้ซึ่งรุ่นก่อนหน้าไม่มีตกแต่งสีดำเงาทั้งหมดแล้วก็ดำด้านบนแหลกหลังคากระจกพาโนรามิกเปิดออกมาได้มีม่านอันนี้คือใส่เข้ามาให้ครบอยู่นะครับบายสปอตกล้องรอบคันมีมาให้ครบถือว่าออปชั่นโอเคนะถ้าหากคนชอบการขับขี่ด้วยตัวเองตัวรถถือว่ายาวนะครับ 4.9 เมตรฐานล้อนี่ก็ยาวมากเหมือนกันนะครับ 2.9 เลยถือว่ายาวนะเป็นรถที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็ใต้ท้องเนี่ยตรงนี้มีการตกแต่งสีดำเหมือนเดิมแล้วก็ใต้ท้องแบตไม่ห้อยนะครับผมบอกเลยว่างานเก็บงานข้างใต้ท้องเนี่ยคือดูดีมากๆแล้วก็ท้ายรถเนี่ยเป็นทรงแบบสปอร์ตแบ็คหรือว่าทรงคูเป้นะครับรูปทรงก็ถือว่าสวยงามเนาะจริงๆแพลตฟอร์มคันนี้มันจะมีการอิงมาจากพวกแพลตฟอร์มคล้ายๆกับปอร์เช่คาเยนคูเป้พวกนั้นนะครับก็จะมีรูปทรงคล้ายๆกันขนาดก็ไม่ได้หนีกันมากเรียกได้ว่าเป็นรถขนาดใหญ่แล้วก็ทรงค่อนข้างสวยมากจุดที่เปลี่ยนแปลงหลักๆเลยนะครับโลโก้เป็นแบบ 2D และเป็นแบบยุคใหม่ของทาง Audi จะไม่มีโครเมียมแล้วนะครับผมมองว่ามันสวยนะดูทำให้รถเป็นแบบรถโมเดิร์นน่ะรถไฟฟ้า 100% ทันสมัยอันนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงแล้วผมชอบมีดักเทลสีเดียวกับตัวรถมาให้ไฟท้ายแบบเดิมนะครับชุดเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาปลดล็อกมีการวิ่งสวยงามมากๆไฟเลี้ยวต่างๆมาเป็น Full LED ทั้งหมดครับและสัญลักษณ์เนี่ยเราจะไม่เห็นคำว่า e-tron อะไรเยอะแยะ55ไม่มีแล้วมีแค่สัญลักษณ์สีแดงที่เป็นข้าวหลามตัดเข้ามาให้เป็นตัวซิ่งของทาง Audi ครับใส่เข้ามาแล้วเขียนว่า Q8 สีดำและส่วนคำว่า e-tron เนี่ยจะอยู่ในด้านล่างสีดำเหมือนกันก็ทำให้มองภาพรวมถ้าคนไม่รู้เรื่องรถเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นไฟฟ้าครับก็จะเห็นว่าQ8 นี่คือหรูแรงแล้วก็ใหญ่แน่นอนส่วนด้านล่างไม่มีท่อเสียงแน่นอนครับเป็นไฟฟ้าแต่มีพวกดิฟฟิวเซอร์หลอกๆมาให้เป็นการตกแต่งสวยงามครับแล้วก็ตกแต่งนี้ด้วยการใช้สีดำทั้งหมดไฟตัดหมอกหลังก็ยังคงมีมาให้อยู่ฝาท้ายไฟฟ้าคิกเซนเซอร์มีมาให้ครบครับสามารถเตะเปิดออกไปได้หรือว่าใช้มือเปิดแบบนี้ก็ได้กล้องมองหลังมีมาให้ครบเช่นกันความจุสัมภาระท้าย528ลิตรพับเบาะเป็น 1,500 นะครับก็ถือว่าใส่ของได้เยอะมากนะแล้วก็สามารถใส่ของด้านใต้ตรงนี้ได้อีกนะครับมีล้อไหลมาให้อยู่แล้วก็มีซับวูฟเฟอร์ของทาง Bang & Olufsen ก็ใส่เข้ามาให้เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่มีแค่ข้างหลังนะด้านหน้าก็มีฟรังหรือว่าห้องใส่สัมภาระในด้านหน้าความจุ62ลิตรก็ยังคงมีมาให้อยู่ครับภายในนะครับประตูดูด4บานมาให้เหมือนเดิมนะจริงๆข้างในเนี่ยแทบจะไม่ได้มีความแตกต่างกับตัว e-tron SUV หรือว่า Sportback ก่อนหน้านี้เลยนะครับฟีลลิ่งเหมือนกันทุกอย่างอาจจะไม่ได้พูดเจาะลึกอะไรเยอะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละพวงมาลัยต่างๆแต่ผมชอบAudiอย่างหนึ่งคือพวกฟีลลิ่งความแน่นวัสดุงานประกอบผมว่าดีที่สุดในบรรดารถยุโรปทุกคันและพวงมาลัย S-Line ขอบตัดมีแพทเทิร์นชิพรีเจนได้การครูซคอนโทรลแบบปกติพวงมาลัยไฟฟ้า4ทิศทางมาให้ครบครับหน้าจอ Virtual Cockpit ปรับดูแมปเต็มจอได้แล้วก็ช่องแอร์ต่างๆ Ambient Light 2โซนมาให้จัดเต็มรวมถึงจอตรงนี้Apple CarPlay ไร้สายรองรับทั้งหมดครับ Android Auto ก็รองรับเช่นกันปรับแต่งทุกอย่างเป็นจอแบบ Haptic Touch คือกดปั๊บมีน้ำหนักตอบสนองสั่นตอบสนองได้ด้วยเหมือนพวก Touch ID iPhone ยุคก่อนๆนะครับที่กดปั๊บจะเป็นแบบสั่นตอบสนองอันนี้ฟีลลิ่งคือดีมากแล้วก็มีจอควบคุมในเรื่องของแอร์ในด้านล่างเป็น3จอนะครับทั้งหมดบอกเลยว่าจอเนี่ยจัดเต็มแต่น่าเสียดายว่าไม่มี Head Up Display ครับรวมถึงการออกแบบคอนโซลต่างๆไม่เบียดขานั่งสบายโปร่งโล่งเฮดรูมเหลือเฟือสูง180ก็ยังสบายเบาะบัคเก็ตซีทกระชับกำลังดีครับแล้วก็พวกวัสดุเนี่ยคือวัสดุของ Audi ผมมองว่ามันพรีเมียมมากๆครับแล้วก็พวกคอนโซลพวกนี้ถือว่าออกแบบได้ดูเท่นะเนี่ยหัวเกียร์แบบนี้เป็นคล้ายกับพวกคอนโซลเครื่องบินครับเปลี่ยนเกียร์แบบนี้ได้ วัสดุพวกนี้คือแบบพรีเมียมทุกอย่างเลยแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำวางแก้วใหญ่ๆได้ครับและก็แน่นอนว่าไม่มีชาร์จไร้สายมาให้เหมือนเดิมแอบน่าเสียดายแต่ก็มี Type C มา2ตำแหน่งแล้วก็เป็นช่องยื่นออกมาจากที่เก็บของได้ครับสายไม่เกะกะแน่นอนความแน่นของประตูเนี่ยผมประทับใจมากเลยครับและสวิตช์ประตูเนี่ยเป็นแบบอลูมิเนียมจริงๆทั้งหมดแล้วก็เป็นสวิตช์ไฟฟ้าครับคือดึงเบาๆปั๊บประตูจะเปิดเองเลยจะไม่ใช่สวิตช์แบบกลไกและเป็นสวิตช์ไฟฟ้าแล้วลำโพง B&O นะครับจัดเต็มรอบคันเป็น TD ด้วยลำโพงซับวูเฟอร์มาครบด้านหลังมีม่านบังแดดมาให้นะครับมีแอร์หลังมาให้แยกโซน4โซนทั้งหมดแล้วก็จอควบคุมแบบดิจิตอลซึ่งเราคุ้นตากันในพวก Porsche เนอะก็คือจอพวกนี้ดูหรูหรามาก Type C มาให้2ตำแหน่งและแน่นอนเขาว่าหลังคากระจกพาโนรามิกสามารถเปิดทะลุออกไปได้อยู่อันนี้หลายๆคนน่าจะชอบกันแล้วก็มีม่านบังแดดมาให้อยู่ครับอันนี้โอเคเลยนะเหมาะกับเมืองไทยได้อยู่แม้จะไม่ได้กว้างมากนักแต่ก็ยังดีที่มีม่านส่วน headroom เนี่ยคนนั่งซ้ายขวาโอเคครับผมสูง180นั่งตรงหลังหัวไม่ชนครับแต่ถ้านั่งกลางปั๊บจะมีอุโมงค์ข้างบนเนี้ยอาจจะเกะกะนิดนึงเพราะว่าเป็นที่อยู่ของพวกมอเตอร์แล้วก็ระบบไฟต่างๆนะครับตรงนี้แต่ที่ผมชอบคืออุโมงค์กลางตรงพื้นเนี่ยไม่มีเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาออกมาได้ดีระดับหนึ่งนะครับมีแบตก็ตามเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกับหลากหลายรุ่นก็ตามแต่ก็ยังคงทำอุโมงค์ได้ค่อนข้างเรียบอยู่อันนี้ถือว่าโอเคนะนั่งสบายมีแอร์หลังต่างๆแล้วก็ที่วางแขนที่วางแก้วน้ำมีมาให้เหมือนเดิมครับเทคโนโลยีในตัว Audi Q8 Sportback e-tron ครับก็มีมาให้เหมือนกัน Audi Present Side Assist หรือว่า Blind Spot Monitor Exit Warning เปิดประตูมีรถมาข้างๆคอยบอกคอยเตือนให้และก็แน่นอนว่าที่ผมชอบคือเขามีตัว Adaptive Regen นะครับที่สามารถที่ผมบอกไปคือถ้าเราเหยียบคันเร่งแล้วยกถ้ามีรถข้างหน้ารถจะรีเจนลำดับไม่ให้รถใกล้เกินไปแต่ถ้าไม่มีรถข้างหน้ารถจะรีเจนแบบศูนย์เลยครับปล่อยไหลได้สบายอันนี้เป็นระบบรีเจนที่ฉลาดมากบอกเลยว่าใช้งานจริงๆเนี่ยเกือบจะเท่าพวก Adaptive Cruise Control ละรีเจนตามระดับรถคันข้างหน้าว่าไกลหรือใกล้มากน้อยแค่ไหนครับจุดที่ชอบในตัว Audi Q8 Sportback e-tron ครับงานออกแบบด้านนอกบอกเลยว่าสวยมากครับเส้นสายดูสปอร์ตขึ้นมีไฟกระจังหน้าแล้วก็โลโก้ Audi แบบใหม่ผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็สวยขึ้นเยอะมากเลยครับอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของ Adaptive Regen ครับเขาใช้กล้องข้างบนเนี่ยนอกเหนือจากการใช้งานหลบหลีก Matrix LED แล้วคือคอยตรวจจับรถคันข้างหน้าถ้ามีรถข้างหน้ารีเจนหนักถ้าไม่มีรถคันข้างหน้ารีเจนแบบศูนย์ครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมว่าเฮ้ยเขาใช้ระบบรีเจนได้ฉลาดมากๆเลยก็คือเรื่องของช่วงล่างแล้วก็พวงมาลัยครับ Audi ไว้ใจได้เสมอแม้จะเป็นรถ SUV ใหญ่แล้วก็หนักแบบนี้การเข้าโค้งบนเขาคอผมยังมั่นใจมากๆครับตอบสนองได้ดีจริงๆช่วงล่างแล้วก็พวงมาลัยของเขาจุดที่ขัดใจในตัว Audi Q8 Sportback e-tron ครับระบบช่วยเหลือการขับขี่พวก Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist หรือว่าเลี้ยวตามโค้งเนี่ยไม่มีเลยน่าเสียดายมากๆแต่ก็เข้าใจได้แหละถ้ามาเนี่ยราคาน่าจะพุ่งไปอีกไกลครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความชอบแล้วกันครับภายในอาจจะดูไม่ได้หวือหวาทันสมัยแบบพวก iX หรือว่า Lotus ละเพราะว่าตัวนี้ออกมานานมากๆแล้วแต่ก็มีความเป็นแบบคลาสสิกอยู่บ้างครับแล้วแต่ชอบเลยว่าจะเอาแบบดั้งเดิมที่เรารู้จักคุ้นเคยกันหรือจะไปยุคใหม่แบบพวก EQE โลตัสพวกนั้นนะครับก็แล้วแต่ชอบแต่ผมว่าอันเนี้ยคืออยู่ที่ความชอบล้วนๆเลยอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของราคาแล้วก็เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตอนนี้อาจจะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะครับสเปคคันนี้อาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องของความเร็วอัตราเร่ง 0-100 ต่างๆแต่ในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่เขาทำได้ดีครับแต่พวกออปชันภาพรวมอาจจะบอกเลยว่าตัดสินใจค่อนข้างยากสู้กันค่อนข้างลำบากพอสมควรครับลาก่อนปตท.นะครับผมวันนี้มาแปลกนิดนึงนะครับเราจะเดินทางกลับกรุงเทพนะแต่เราไม่ชาร์จที่ EV Station ของปตท.แล้วครับปัญหาเยอะนะฮะแล้วก็เจอระบบล่มค่อนข้างบ่อยนี่ทางมอราชภัฏเพชรบูรณ์ครับข้างๆกันเลยเนี่ยเขาติดตั้งตู้ DC 100 กิโลวัตต์ 2 ตู้ครับ 3 หัวชาร์จแล้วก็มีชาร์จเดโมไว้ 1 หัวชาร์จรองรับจ่ายไฟเต็มๆ100 กิโลวัตต์ถ้าชาร์จคันเดียวบอกเลยว่าโหดมากจะเปิดตัวเร็วๆนี้แต่ตอนที่ลงคลิปเนี่ยน่าจะเปิดใช้งานกันแล้วครับของ Alexa Backend ครับเรียกได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญของทาง Alexa แล้วก็ทางมอราชภัฏที่ร่วมมือกันทำให้ผมมีที่ชาร์จสำรองถ้าปตท.ล่มมา Alexa ข้างๆกันได้ที่จอดดีกว่ามีหลังคาหัวชาร์จเยอะกว่านะครับผมแล้วก็เรทราคาถูกกว่าด้วยนี่อันนี้น่าสนใจมากก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพนะตอนนี้แบต 100% ขึ้นวิ่งตอนนี้มันขึ้นประมาณ396ครับเพราะว่าอิงกับตอนที่เราขึ้นลงเขามาทำให้ระยะทางอาจจะไม่เยอะมากนักก็จะวิ่งไป234กิโลเมตรไปที่ PT สระบุรีครับว่าจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็ยิงยาวกลับกรุงเทพไปความเร็ว Adaptive ไม่มีเราใช้ Cruise Control 110เบรกเองดูกันว่าจะกินไฟเท่าไหร่กันครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ PT สระบุรีนะครับผมก็แน่นอนว่าเป็นจุดที่เราแวะทุกครั้งแหละ Audi Q8 Sportback e-tron คันนี้นะครับมาถึงที่นี่เหลือ 46% กินไฟ 22.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรโดยใช้ Adaptive Regen ผสมกับ Cruise Control ที่ผมใช้ล็อกความเร็วที่110แต่พอมีรถข้างหน้าปั๊บผมยกเลิกทำให้รถมันรีเจนดีเทคคันข้างหน้าคล้ายๆกับพวก Adaptive Cruise Control ทำอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการที่ช่วยให้สบายขึ้นครับผมขับมันเนี่ยแทบจะไม่ได้ยกเท้ามาแตะเบรกนะใช้ระบบรีเจนที่เป็น Adaptive ของมันเมื่อรถยิ่งใกล้รถยิ่งชะลอหนักถือว่าฉลาดมากๆครับและเมื่อเทียบกับ Audi e-tron GT เนี่ยตัวนี้กินไฟน้อยกว่าแต่แน่นอนว่าแบตเล็กกว่านะครับทำให้มาถึงที่เนี่ยแบตเหลือต่ำกว่าคันนี้นั่นเองครับทำให้แบตคันนี้ 46% เท่ากับตัว Volvo XC 40 MY 2024 นะครับที่เราเพิ่งทดสอบไปแบตเหลือพอๆกันเลยเดี๋ยวเราไปรู้กันว่าเมื่อถึงที่วิภาวดีเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่สำหรับ Audi Q8 Sportback e-tron ครับและเดี๋ยวเราจะวิ่งไปอีกประมาณ116กิโลเมตรนะครับผมตัวรถขึ้นโชว์181กิโลเมตรส่วนต่าง 70-80 กิโลเท่าเดิมกับก่อนที่ขามาเลยเรียกได้ว่าระยะทางที่ขึ้นโชว์เนี่ยค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ใกล้เคียงความเป็นจริงมากๆครับและตอนนี้เราก็มาถึงที่ปตท.วิภาวดีแล้วนะครับผมก็ที่ประจำนั่นแหละแต่ที่เราจอดอย่างนี้เพราะว่าตู้เนี่ยหัวเสียไปอันนึงครับทำให้การชาร์จก็ติดขัดกันผมก็คงไม่ได้ชาร์จนะแต่ก็มาจอดเพื่อเป็นการเช็คอินว่าเรามาถึงตรงนี้แบตเหลือ 21% ครับกินไฟ 18.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรถือว่าประหยัดเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยความเร็วประมาณ 90-100 นะครับไม่ได้เร่งแซงอะไรเยอะแล้วก็ตอนนี้แบตเหลือ 21% วิ่งอีกประมาณ100กว่ากิโลครับก็ถือว่าโอเคนะสัดส่วนตัวแบตเนี่ยใกล้เคียงกับตอนขาไปครับ Q8 Sportback e-tron เนี่ยถือว่าจัดการไฟดีขึ้นเล็กน้อยข้อดีของมันคือแบตใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทำให้ระยะทางการขับขี่แล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยใช้งานจริงได้มากกว่าเดิมครับ400กว่ากิโลเนี่ยผมว่าสบายๆเลยแน่นอนครับว่าในเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีปัจจัยนึงที่ควบคุมไม่ได้คือพวกตู้ชาร์จเนี่ยแหละครับของปตท.เนี่ยล่มบ่อยมากแล้วก็มีปัญหาบ่อยมากอันนี้หัวก็เสียไปอันนึงแล้วก็ระบบการจองอย่างนี้ก็มีบ้างเล็กน้อยครับทำให้ผมคงไม่ได้ชาร์จตรงนี้แหละก็เดี๋ยวกลับบ้านไปชาร์จของตู้ที่ผมติดตั้งของทางพิธานกรีนเขาก็รองรับ AC 22 กิโลวัตต์ก็จะเข้าเต็มๆเลยคันนี้รองรับได้22 กิโลวัตต์คืนนึงก็สบายๆครับก็เดี๋ยวผมก็จะกลับไปชาร์จที่บ้านกันก็ประมาณนี้สำหรับ Audi Q8 Sportback e-tron ตัวนี้ครับก็ถือว่าน่าสนใจขึ้นเยอะมากดีไซน์โอเคขึ้นสวยขึ้นเท่ขึ้นมีไฟกระจังหน้ามาแบตใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสเปคต่างๆดูดีขึ้นในราคาที่ไม่หนีจากเดิมมากนักการขับขี่คือที่สุดครับ Audi ไว้ใจได้แน่นอนในเรื่องนี้ส่วนตัวผมชอบนะประทับใจมากแล้วก็ภายในอาจจะไม่ได้ล้ำยุคหวือหวามากนักแต่การใช้งานทั่วไปถือว่าโอเคเลยและในทริปนี้ต้องขอบคุณทาง Audi Thailand นะครับที่ส่งรถ Audi Q8 Sportback e-tron 55 Quarto S Line Black Edition ครับจัดหนักจัดเต็มกับทริปเขาค้อแบบนี้บอกเลยว่าขับสนุกประทับใจมากๆและในคลิปนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าจะเป็นรุ่นไหนรอติดตามกันได้เลยขอบคุณครับ